ลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตะสุดครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูบลูเบอร์รี่เบคโยเกิร์ตเมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณนานาก็ได้สอนขั้นตอนของการทำกรีกโยเกิร์ตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการทำบลูเบอร์รี่เบคโยเกิร์ตครับจะต้องทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับกรีกโยเกิร์ตนะครับวิธีการทำก็คืออย่างที่เจ๊บอกแต่เขาก็มีขายทั่วไปนะใช่คือถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ยไม่ไหวขี้เกียจรอแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะสะอาดพอไหมเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วเราไม่สะอาดเพียงพอแทนที่เราจะได้จุลินทรีย์ดีเราก็อาจจะได้จุลินทรีย์ตัวไม่ดีเข้าไปด้วยที่จะช่วยในการขับถ่ายเยอะเกินไปไม่ดีไม่ใช่มันไม่ได้ช่วยมันจะทำให้เราแบบติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นหลายคนก็นิยมที่จะซื้อเป็นแบบกรีกโยเกิร์ตสำเร็จรูปมาก็ได้แต่อยากให้อ่านข้างกระปุกนะว่ามีน้ำตาลเป็นส่วนผสมหรือเปล่าอ๋อนี่คือสำคัญที่สุดเพราะว่าเราเอามาทำเป็นเมนูคีโตนั่นเองอ่ะนี่นะคะเป็นกรีกโยเกิร์ตนะเราก็ใส่ลงไปเนื้อเหนียวๆอย่างนี้อร่อยมากอร่อยมากทำเองได้แต่ต้องมั่นใจนะว่าเรามีความสะอาดของอุปกรณ์ภาชนะและขั้นตอนการทำแล้วนานาเองก็จะไม่นิยมต่อเชื้อคือไม่นิยมเอาโยเกิร์ตรอบแรกของเรามาใส่ต่อกับรอบ2ที่เราจะทำต่อไปเพราะอย่างที่บอกเราไม่แน่ใจเรื่องอุณหภูมิแล้วก็ความสะอาดที่เกิดขึ้นต่อไปต่อมาอาจจะได้เชื้ออย่างอื่นแทนอันนี้ยี่ห้อไหนนะก็บอกว่าทำเองเขาไม่หลุดเลยอ่ะทำเองจริงๆเนื้อเนียนมากเนื้อเนียนมากแล้วก็เราใส่แป้งได้ในปริมาณที่น้อยมากๆครับอันนี้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเพื่อเป็นตัวเหมือนตัวเกาะให้ส่วนผสมมันเข้ากันได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็อยากจะบอกคุณว่าแป้งข้าวโพดมันเป็นสิ่งที่หาได้อยู่แล้วในบ้านไม่ต้องซื้ออะไรที่แบบกำต่างๆอันนี้เรียกเป็น binding ใช่เป็น binding นะคะเป็นแป้งข้าวโพด20กรัมไข่ไก่ค่ะ2ฟองจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับสบายนะเกรงใจมากเลยถ้าแบบคนน่ะเนาะได้แล้วเมนูง่ายๆยังทำให้มันดูยากได้เลยก็เนี่ยคุณใส่อันนี้ก่อนถ้าคุณใส่ไข่ก่อนก็จบแล้วด้วยความที่กรีกโยเกิร์ตเป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีนะครับคุณพูดจริงๆว่าเราเชื่อนะใช่เป็นโยเกิร์ตคุณภาพดีเนี่ยเราเชื่อว่าหลายคนที่บ้านเนี่ยแทนที่จะมีกำลังใจในการทำเมนูเพื่อสุขภาพก็จะเจอแบบน้องชายบางพี่ชายบ้างแกล้งในบ้านโอ้โถยมีแอบตัดพ่อน้องชายตัวเองซะด้วยความจริงเขาคล้ายๆกับชีสเค้กนะใช่เนี่ยเป็นแบบเนี่ยพอเราตีจนเข้ากันนะคุณผู้ชมนะแบบเนียนแบบนี้เลยอ่ะนี่คุณเปิดเตาไว้เหรอเนี่ยเปิดแล้วหรอบอมโอ้คนหายไปแถบนึงก็ดีแล้วจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเพิ่มความหวานด้วยนี่เลยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นดั้งเดิมสูตรคีโตตราสีสันค่ะให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลหวานแค่ไหนคุณก็ใส่ได้เลยเพราะว่าปราศจากน้ำตาลเป็นรสชาติหวานที่ชาวคีโตทานได้อ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนเอาตะกร้อมือออกค่ะจากนั้นนะคะเราได้ตัวโยเกิร์ตตรงนี้แล้วเราจะใส่บลูเบอร์รี่แช่แข็งของเราลงไปตะล่อมเก่งมากหยุดพอแล้วมันเลอะไม่ต้องการให้มันอยากให้มันเป็นสีแบบเป็นเลเยอร์ใช่ไหมใช่จากนั้นบอกไม่หมดกั๊กโธ่จากนั้นคุณตากตัวโยเกิร์ตของคุณเนี่ยนะคะใส่ลงไปในพิมพ์ที่คุณเอาเข้าเตาอบได้แล้วพิมพ์ของเราต้องทาอะไรก่อนไหมคุณจะทาก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่เราทาเพราะว่าอยากให้มันหลุดออกมาง่ายทาไขมันทาเนยบางๆแบบนี้เนี่ยง่ายไหมหนึ่งสูตรได้2พิมพ์แล้วก็เหลือนิดเดียว คือเราไม่ได้ผสมจนเข้ากันหมดนะคุณผู้ชมนะเราอยากให้มันมีสี2สีขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือเต็มพิมพ์ได้เลยก็ไม่ได้ฟูขึ้นมาอีกแล้วไม่ได้มีส่วนผสมที่เป็นของฟูตัวช่วยอะไรอ่ะตรงเหลือนิดนึงจากนั้นเนี่ยนะเราก็จะเพิ่มสีสันนิดหน่อยเอาบลูเบอร์รี่ใส่ลงไปนิดหน่อยแต่งหน้างี้เก๋ๆจากนั้นก็ตกแต่งหน้าด้วยบลูเบอร์รี่ให้สวยงามครับนำเข้าเตาอบนะครับค่ะอุณหภูมิยังไงบ้างครับอุณหภูมิเนี่ยเตาของเราใช้170องศานาน30นาทีถูกครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าก็เตาเข้าเตาเราเนาะต้องทดลองกันด้วยลองดูถ้าเกิดว่าไฟบ้านคุณแรงไปคุณก็เอาฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ปิดอ๋อปิดด้านหน้าหน่อยก็จะได้ไม่ไหม้อะไรนะจะได้ไม่ดำรอสักครู่เดี๋ยวนะครับช่วงหน้าครับกับ Blueberry Baked Yogurt ว่าเมื่อขนมนั้นได้อบจนสุกแล้วจะมีหน้าตาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้านะครับเลยอยากจะบอกคุณว่าให้คุณเนี่ยเอาออกมาจากเตา
จากนั้นแช่ตู้เย็นข้ามคืนเนื้อมันจะแน่นขึ้นแล้วคุณเนี่ยจินตนาการนะเหมือนคุณกินชีสเค้กเลยอะโดยที่แคลอรี่น้อยไม่มีน้ำตาลแล้วก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณทำกรีกโยเกิร์ตเองได้เนี่ยคุณก็จะแบบมีความสุขแล้วแปลว่าใครที่ได้กินกรีกโยเกิร์ตของเจ๊ก็เรียกว่าสุขคุณสองทดี้คุณนี traditional pound cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ0268276440922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไวๆนะ